เรื่องของคดีตากใบนะคะเที่ยงคืนวันนี้แล้วนะคะคดีตากใบจะหมดอายุความค่ะนายกแพรทองทานก็ออกมาถแถลงนะคะว่าเสียใจ พร้อมกับขอโทษผู้ที่รับผลกระทบคดีตากใบค่ะโดยระบุว่า20ปีทุกรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบเต็มที่กฤษฎีกาบอกนะคะว่าขอออกพรกรขยายอายุความไม่ได้และย้ำค่ะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจจะทําให้ดีที่สุดไม่อยากให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกและหวอนว่าอย่าโยงการเมืองค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความในวันนี้ว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นประมาณ20ปีแล้ว ที่ผ่านมาตนเองได้กลับไปดูข้อมูลและตัวเลขหลายอย่างมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหลายและรัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วก็มีการออกมาแสดงความเสียใจออกมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรนายกในยุคข,ของพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ รวมถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่ออกมาแสดงความเสียใจยและขอโทษในเรื่องนี้และมีการชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วในวันนี้ในฐานะที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยที่จะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ขณะที่เรื่องตัวกฎหมายรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งรัดเรื่องนี้ซึ่งทำให้ทำงานเนี่ยการทำงานเร่งรัดในกระบวนการขั้นตอนต่างๆซึ่งล่าสุดได้ข้อมูลว่ามีการส่งคำถามไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับคำตอบกลับมาถึงเรื่องของการออกพอรกรขยายอายุความในคดีตากใบว่า คดีความดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดมาตรา172รและ174่ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรสอ ทั้งยังอาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตราย7 7วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายอาญาสากลสรุปก็คือไม่เข้าเกณฑ์ในการออกพรกค่ะอย่างไรก็ตามสุดท้ายนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานขอให้ทุกคนรวมถึงรัฐบาลตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอยากให้เกิดความสงบสุข ไม่อยากให้ทุกฝ่ายเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่และรัฐก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นกันนายกรัฐมนตรียังพูดถึงการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์นะครับหลังจากที่คดีตักใบจะหมดอายุความว่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจทั้งเรื่องหมายสารกับฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจเองก็ทำเต็มที่ในการดูแลค้นหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องและไม่อยากให้ที่มีข่าวล่าสุดเรื่องความรุนแรงในปัตตานี ซึ่งได้รับรายงานจากหน่วยความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ก็ไม่อยากให้โยงเรื่องความรุนแรงนี้กับการเมืองไม่อยากให้รุนแรงขึ้นอีกผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่นายกบอกว่าความปลอดภัยของทุกคนในประเทศสําคัญในตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงกระทรวงกลาโหมที่ได้พูดคุยก็ดูแลเรื่องนี้เต็มที่พยายามเต็มกําลัง ผู้สื่อข่าวถามว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับคดีตักไปที่หมดอายุความทําให้ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่นั้นไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและวันนี้มาเป็นนายกก็รู้สึกเสียใจ20ปีที่แล้วคิดว่านายกหลายท่านที่ผ่านมาก็คงรู้สึกเช่นกันเพราะทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันมีการเยียวยาทุกอย่างแสดงความรับผิดชอบในส่วนที่ทำได้ อย่างที่บอกว่าตนจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่อยากให้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกอยากให้ทุกคนช่วยกันด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าจะเกิดความสามาถถัคคีได้ก็ต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อให้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นในส่วนนายกและรัฐบาลอะไรที่ทาได้ก็ทาเต็มที่อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนไว้ใจมาอยู่ตรงนี้ ประชาชนจะได้สบายใจและทําให้บ้านเมืองสงบสุขนั่นคือเป้าหมายผู้สื่อข่าวถามว่าคดีตากไปเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายทักษิณเป็นนายกจนถึงวันนี้นางสาวแพรทองทานในฐานะลูกสาวมาเป็นนายกกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดแรงกดดันมากขึ้นนายกบอกว่าอย่างที่ได้บอกไปทุกรัฐบาลตั้งแต่นายทักษิณและที่ผ่านมาได้รับผิดชอบแล้วและการพูดคุยหลายๆอย่าง หลายๆฝ่ายก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งในส่วนของตนที่มาดารงตําแหน่งนายกก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทําอย่างสุดความสามารถหากถามว่ากังวลมากขึ้นหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องประเทศชาติเป็นการดูแลทุกคนในประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง ผู้สื่อข่าวถามว่านายกแพทองทานมีวิธีการอย่างไรนะคะที่จะลดอุณหภูมิความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะยังไม่ลดลงนายกรัฐมนตรีบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่อยากให้โยงกับประเด็นการเมืองในทุกๆเรื่องค่ะ ในเรื่องคดีตากใบตนเองคิดว่าได้รับการเยียวยาและทุกคนก็พยายามสุดความสามารถในการดูแลปัญหาและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและไม่อยากให้เรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้เป็นตัวเสริมทำให้เกิดความรุนแรงซึ่งก็ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นถามว่าทนายฝ่ายโจทย์อาจจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลโลกในคดีนี้ในส่วนของรัฐบาลคดีความจะจบในวันนี้แล้วจะดาเนินการต่ออย่างไร นายกบอกว่าคดีนี้ก็คือ20ปีมาแล้วจนถึงวันนี้ก็มีเหตุการณ์ฟ้องร้องเพิ่มเติมมาอีกมีหลายประเด็นหลายองค์ประกอบก็คงตอบได้เท่านี้ซึ่งศาลได้ตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้ ถามว่าคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อเสนอแนะว่าหากคดีหมดอายุความรัฐบาลควรมีการ Take a คชั่นด้วยการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีตอบว่าก็ต้องไปพิจารณากันค่ะไปดูเรื่องตอนนั้นจบแบบไหนที่มีการเยียวยา20ปีที่แล้วให้กับครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วซึ่งต้องดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่สามารถพูดคุยหรือว่าทำอะไรได้บ้างนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะถ้ามีโอกาสจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนแล้วก็จะลงไปทุกพื้นที่ของประเทศไทย ผู้สื่อข่าวถามถึงคดีนี้นะคะจะส่งผลต่อการเจรจาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในส่วนของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบสุขต่อไปรวมถึงรัฐบาลด้วย ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าของการตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตสสพักเพื่อไทยแต่บอกว่าทำอย่างเต็มที่ซึ่งพลเอกพิสารลาออกจากพักเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีใครได้คุยกับพลเอกพิสารเลย นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยค่ะว่ามีการปรึกษากับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเรื่องคดีตากใบและได้มีการสอบถามว่าคดีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและสอบถามว่าทำไมคดีที่จบไปแล้วแต่วันนี้กลับขึ้นมาอีกเพราะตนเองเนี่ยอยากได้ความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายจากหลายช่วงอายุด้วยค่ะ